สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมมันฝุ่นวันนี้มาดูน้องลุงฟ้ามาเล่นกับพี่โกโก้นะครับผมวันนี้ปล่อยให้แม่แสนรักเล่นด้วยนะครับผมแท็กทีมกันเล่นนะครับแท็กทีมกันไล่โกโก้นะครับผมดูสิว่าเขาจะเล่นไหมแทนมาเจอดินทรายแล้วไม่อยากจะเล่นแล้วครับมาเริ่มแล้วครับดูสิว่าครับจะเล่นไหมครับเพราะว่าไกลจากพื้นที่เคยเล่นทุกวันนะครับแม่แสนแล้วก็ยังกินอยู่ครับแม่ฟ้าใสก็กินเป็นหญ้าเลื้อยนะครับผมหญ้าเลื้อยแห้งๆเนี่ยจะกินดีมากเลยครับช้างก็ชอบครับเพราะว่าไม่มีปุ๋ยนะครับถ้าเขียวเพราะน้ำก็ชอบครับผมแต่ถ้าเขียวเพราะปุ๋ยช้างเขาจะไม่กินนะครับเขียวเพราะน้ำต้องเป็นที่แห้งนะครับผมไม่ใช่ว่าที่ดินเปียกชื้นนะครับถ้าดินเปียกชื้นเขาก็จะไม่กินอีกครับจะกินเลือกกินพิถีพิถันมากนะครับผมคนเลี้ยงช้างต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาช้างเป็นสัตว์ที่กินยากมากครับละเอียดอ่อนในการเลือกกินมากครับโกโก้บอกว่าเมื่อเพื่อนไม่เล่นด้วยก็จะเดินไปเล่นคนเดียวครับวันนี้น้องลุงฟ้าเลือกที่จะเล่นอยู่กับแม่กับน้านะครับผมไม่ยอมเล่นกับเพื่อนครับน้าก็รำคาญนะเกะกะที่จะยืนกินแสน
แม่แสนแล้วก็อยากจะลงไปเรื่องโคนนะครับมา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 ถอยถอยพาถอยปล่อยแม่แสนรักแล้วก็ยังไม่เล่นนะครับผมวันนี้ดูน้องลุงลุงเงียบไปนะครับน้องลุงฟ้าไม่ค่อยอยากจะเล่นนะครับเพราะว่านอกสถานที่ไกลครับทุกวันจะเล่นที่โรงพยาบาลแล้วก็คอกม้าเก่าวันนี้ออกมาไกลครับไม่อยากจะเล่นเลยครับหรือว่าเป็นเพราะเจอหญ้าที่กินอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ครับจะขอกินก่อนครับอันนี้ก็เลยเหงาไปด้วยครับไม่ได้วิ่งเล่นครับครับก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับทางทางฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมการคอมเมนต์เข้ามานะครับผมขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับผมที่ให้ความรักความเมตตากับช่องทางฟ้าสายแฟมิลี่ของเรานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ